ทำคลิปให้คนอยู่ข้างหลังเราเดินแบบเร็วๆรัวๆแบบนี้แอป CapCut สามารถทำได้ง่ายสุดๆไปเลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่อยักษ์ในช่อง About Boy สนมครับกลับมาพบกับเทคนิคการตัดต่อง่ายๆด้วยแอป CapCut อีกเช่นเคยครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปประยุกต์ใช้ในการตัดต่อคลิปให้คนอยู่ด้านหลังเราเนี่ยเดินผ่านไปผ่านมาแล้วให้แบบเร็วๆรัวๆครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง About Boy สนมนะครับขอบคุณมากครับก่อนจะไปตัดต่อนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการถ่ายทำคลิปแบบง่ายๆกันก่อนเลยครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะแบ่งออกเป็น3ตอนด้วยกันนะครับตอนที่1ผมก็จะทำท่านั่งเฉยๆนะครับตั้งกล้องแล้วก็หันซ้ายหันขวาสักพักหนึ่งเราก็จะให้เพื่อนหรือใครก็ได้ครับเดินผ่านไปผ่านมาเดินไปเดินมาในฉากของเรานะครับเดินสัก 3-4 รอบก็ได้นะครับเดินวนไปวนมาเสร็จแล้วนะครับในช่วงตอนท้ายผมก็จะลุกออกมาแล้วก็ให้ทิ้งช่วงที่เป็นพื้นว่างๆหรือว่าฉากหลังแบบไม่มีใครอยู่นั่นเองครับเดี๋ยวเราไปลุยตัดต่อกันเลยดีกว่าครับให้เพื่อนๆไปที่แอป CapCut จากนั้นไปเพิ่มโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่ครับเลือกคลิปวิดีโอที่เราถ่ายมาจากนั้นกดเพิ่มจะได้มาลักษณะแบบนี้นะครับในส่วนแรกนะครับผมจะให้เพื่อนๆทำตอนที่คนที่อยู่ข้างหลังครับเดินผ่านไปผ่านมาผ่านไปผ่านมานะครับตอนแรกเราก็เลื่อนไปข้างหลังเลยครับจากนั้นเราก็หาจุดที่มันนิ่งๆนะครับแต่ที่คลิปเราก็เลื่อนไปขวาสุดจะมีคำว่าตรึงอยู่เราก็ได้ตรึงเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็ลบส่วนที่ไม่ต้องการออกตรงนี้นะครับลบทิ้งไปเลยแล้วเราก็เลื่อนไปหาจุดที่คนกำลังเดินเข้ามานะครับจุดช่วงนี้ประมาณนี้นะครับจากนั้นก็แตะที่คลิปแล้วก็แบ่งฉากข้างหน้านี้แตะลบทิ้งไปได้เลยครับก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็เลื่อนมายังจุดที่คนเดินออกไปทั้งหมดนะครับเหลือเราไว้ข้อพอนะครับจากนั้นก็แตะที่คลิปเลือกแบ่งฉากอีกเช่นเคยครับส่วนตรงนี้เราก็ลบทิ้งไปเลยจะเหลือแค่ส่วนที่เดินกับส่วนที่ฉากว่างเปล่านั่นเองนะครับเราจะให้ส่วนที่เดินเนี่ยนะครับมาอยู่ด้านล่างแล้วก็แตะจากนั้นเลื่อนมาหาคำสั่งภาพซ้อนคลิปที่มีคนเดินผ่านไปผ่านมาก็จะลงมาอยู่ด้านล่างนั่นเองจากนั้นเราก็เลื่อนไปหาข้างหน้าดึงภาพนะครับที่เป็นฉากหลังเนี่ยเอาให้สุดนะครับหรือว่าเอาออกมาหน่อยแล้วกันเพราะเดี๋ยวยังไงเราก็จะทำการทำให้มันเร็วโดยการเร่งสปีดคลิปนั่นเองครับวิธีการนะครับให้เพื่อนๆแตะที่คลิปที่อยู่ข้างล่างจากนั้นก็ไปที่คำสั่งลบพื้นหลังแล้วก็ลบพื้นหลังรอสักครู่หนึ่งนะครับตอนนี้เขาก็ทำการลบพื้นหลังอยู่นะครับเมื่อลบพื้นหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในขั้นตอนถัดไปเราก็ไปกำหนดความเร็วของคลิปนะครับเพื่อนๆกดกลับกดไปที่ความเร็วนะครับจากนั้นเลือกคำว่าปกติแล้วก็ให้เพื่อนๆดึงนะครับเป็นสัก50ไปเลยนะครับให้มันเร็วนะครับหรือว่าอาจจะ49 50อะไรก็ประมาณนี้ได้นะครับจากนั้นกดที่เครื่องหมายถูกต้องสังเกตว่าด้านล่างก็จะดูสั้นลงนะครับเดี๋ยวลองดูตรงนี้นิดนึงนะครับฟึบโอ้มันจะเร็วมากเลยนะครับจากนั้นเดี๋ยวเราไปใส่เอฟเฟคให้มันรู้สึกว่าเบลอๆกันนะครับให้เพื่อนๆไปที่เอฟเฟคเลือกเอฟเฟควิดีโอไปที่หมวดหมู่ของพื้นฐานเลือกคำว่า motion blurซึ่งตรงนี้เพื่อนๆอยากจะเข้าไปปรับแต่งในส่วนของแนวนอนหรือว่าความเข้มก็ได้นะครับจากนั้นกดที่เครื่องหมายถูกต้องสังเกตว่าตอนนี้เขาเบลอที่ฉากหลังเราอยากจะให้เบลอในส่วนคนเราก็แตะที่แถบสีม่วงเลือกคำว่าวัตถุและไปเลือกภาพซ้อนจะได้เบลอแบบนี้ตรงนี้เราก็ดันเข้ามาครับเราจะทำแบบสั้นๆก่อนนะครับแบบนี้สักประมาณนี้จากนั้นฉากหลังตรงนี้แตะแล้วก็แบ่งฉากลบทิ้งไปเลยนะครับก็จะสั้นๆแบบนี้เสร็จแล้วในส่วนนี้เพื่อนๆก็กดส่งออกไปได้เลยครับเมื่อเรียบร้อยแล้วกดเสร็จสิ้นจากนั้นเราไปสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่นะครับไปที่โปรเจกต์ขึ้นมาใหม่เลือกคลิปวิดีโอที่เราทำที่เป็นคนเดินข้างหลังแบบเร็วๆนะครับจากนั้นกดเพิ่มจะได้มา1ชิ้นแบบนี้เสร็จแล้วเราก็แตะแล้วก็ไปเลือกคำว่าคัดลอกเพื่อนๆอยากจะให้
คลิปสั้นหรือยาวยังไงเพื่อนๆก็คัดลอกไปเรื่อยๆนะครับสมมุติเอาประมาณ10วินาทีก็จะได้แบบนี้นะครับมาดูกันฟับๆๆๆๆๆแบบนี้ขั้นตอนถัดไปเราก็ไปแทรกในส่วนของคลิปวิดีโอที่เรานั่งอยู่เฉยๆนั่นเองนะครับโดยให้เพื่อนๆไปที่คำสั่งภาพซ้อนเลือกเพิ่มโอเวอร์เลย์แล้วก็เลือกคลิปแรกที่เราถ่ายมาในส่วนนี้เราสามารถกดตัดแต่งตรงนี้ได้นะครับเราก็เลือกตัดแต่งเอาส่วนที่เรานั่งอยู่เฉยๆแล้วก็ดันเข้ามานะครับเลือกครอปเอาส่วนที่เรานั่งนะครับสักประมาณนี้ตอนที่ยังไม่มีใครเดินมาจากนั้นกดที่เครื่องหมายถูกต้องแล้วก็กดเพิ่มใช้2นิ้วในการขยายให้เต็มจอปุ๊บแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเพื่อนๆก็ไปลบฉากหลังออกนะครับโดยไปที่คำสั่งลบพื้นหลังแล้วก็เลือกคำว่าลบพื้นหลังอีกครั้งหนึ่งนะครับเขาก็จะทำการลบพื้นหลังให้เหลือแต่ตอนที่เรานั่งอยู่นั่นเองครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆกดกลับและลองกดกลับอีกครั้งนึงไปดูผลงานกันครับกดเล่นเลยนะครับปับโอ้ใครมันมาแฟบๆๆๆอะไรประมาณนี้นะครับก็ถ้าส่วนนี้มันเกินอยู่นะครับเราก็แค่แตะแล้วก็ลบทิ้งไปได้เลยนะครับให้มันพอดีกับช่วงที่เรานั่งอยู่เฉยๆนั่นเองเนาะหลังจากนั้นเพื่อนๆก็อาจจะไปใส่เพลงใส่เสียงเอฟเฟคตามที่เพื่อนๆต้องการหรือว่าจะเอาไปใส่เสียงเพลงที่อยู่ใน TikTok ก็แล้วแต่เพื่อนๆสะดวกเลยนะครับหลังจากนั้นเพื่อนๆก็ส่งออกนะครับซึ่งวิธีการส่งออกในส่วนนี้สามารถกำหนดความละเอียดและก็อัตราเฟรมเรทได้นะครับโมเคแล้วกดที่ลูกศรชี้ขึ้นเพื่อทำการส่งออกไปใช้งานได้เลยครับเดี๋ยวเราไปดูผลงานของเรากันดีกว่าครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับการทำคลิปให้คนที่เดินอยู่ข้างหลังของเราเนี่ยเดินเร็วๆแล้วก็ในส่วนของตัวเราก็ทำปกตินั่นเองนะครับลองเอาไปตัดต่อแล้วก็เอาไปใส่ TikTok ใส่ IG Story หรือว่า Facebook Story ตามที่เพื่อนๆต้องการได้เลยนะครับหรือใครจะเอาไปประยุกต์ใช้ในคลิปวิดีโอของเพื่อนได้หมดเลยนะครับซึ่งในคลิปนี้ผมใช้เทคนิคแค่การลบพื้นหลังการปรับความเร็วคลิปการใส่เอฟเฟคให้มีโมชั่นเบลอแล้วก็เอามารวมร่างกันนั่นเองครับไม่ได้ยากไปเลยใช่ไหมครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกับผมได้เสมอครับและที่สำคัญเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดเกี่ยวกับการตัดต่อง่ายๆด้วยมือถือแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่อง About Boy สนมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดทุกการแจ้งเตือนของ YouTube นั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายมีคลิปแนะนำให้เพื่อนๆกดดูได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ